ปรบมือให้บัณฑิตป้ายแดงด้วยนะคะโอ้ทุกคนร่วมแสดงความยินดีนึกว่าจะไม่ได้ลงมาซะแล้วเมื่อวันอาทิตย์มาเที่ยวได้เห็นดาวรุ่งหลายเชือกเลยนะชอบตีกลองเดินขบวนถ้าตีกลองเสียงดีๆเพราะๆนะคะจะเป็นใครไม่ได้นอกจากขังลูกขังมือตีกลองเสียงเต็มมานั่งส่องเอาต๊อดเผื่อจะตีลังกาให้เราดูวันนี้สัก10 โมงนะคะ10 โมงเพราะว่าต้องไปวาดรูปอยู่ช่วงนี้มีออเดอร์นะไม่ใช่ออเดอร์หรอกจริงๆก็ได้รับความนิยมนะคะก็เป็นการทำสินค้าเป็นภาพระบายสีนะคะบนกระดาษมูลช้างเนื่องจากว่าช่วงนี้เรามีออกงานเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่เอ่ยที่กาดนั่งก้อมเอ่ยนะคะเด็กๆชื่นชอบมากเดี๋ยวขอถึง10 โมงแอดจะขอตัวไปวาดรูปโอ้อีก10 นาทีฮะให้หนูเหรอขอบคุณเอาไต้ใหม่มาด้วยเดี๋ยวเอาขวดไปทิ้งแล้วก็เดี๋ยวไต้มาให้นี่ค่ะชี้ช่องรวยพี่เสด็จเวอร์ชั่นผมสั้นนะคะชี้ช่องรวยตะกี้เงียบไปคือนึกชื่ออยู่อ๋อแล้วบารันใบตองไปอยู่ไหนแสนหวานไปอยู่ไหนทั้ง3 เชือกนี้อยู่ที่บริเวณโรงพยาบาลช้างตรงจุดที่เรียกว่าคอกช้างน้อยนะคะก็อยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณนึงเลยนะคะต้องขับรถไปแต่ว่าเนื่องจากว่าจะไลฟ์ต่ออีกนิดเดียวนะคะก็คือจะอยู่แค่บริเวณนี้เดี๋ยววันหน้าวันอื่นนะคะแอดมินท่านอื่นก็จะพาไปดูแน่นอนดูน้องกินหญ้าสิงห์หอนเหรอคะใช่หรือเปล่านี่น้องอะไรตัวไหนเอ่ยเพิ่งติดตามมาใหม่ได้สักพักนะคะตอนกลางคืนมีความดูแลน้องช้างด้วยไหมมีค่ะมีแน่นอนนะคะทุกๆคืนจะมีพี่ควานผลัดเวรกันไปอยู่นะคะซึ่งไม่ได้มีแค่จุดเดียวจะมีจุดหลักมัดช้างตกมันเราเรียกว่าห้วยแม่สันนะคะก็เป็นพื้นที่ที่มีลำห้วยไหลผ่านเราเรียกว่าลำห้วยแม่สัน1 จุดนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงแหล่งช้างนักเรียนแล้วก็ช้างให้บริการนั่งช้างนะคะอีก1 จุดแล้วก็พื้นที่ปางแม่วังอีก1 จุดก็จะมีเวรยามนะคะอยู่ตามจุดต่างๆที่ช้างเขาพักแรมนั่นเองโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะอากาศร้อนช่วงแล้งน้ำแบบนี้นะคะใบไม้แห้งร่วงหล่นเยอะก็จะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีนะคะมักจะเกิดไฟป่าเกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เลยจึงต้องมีการเคร่งครัดในการเฝ้าเวรยามมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าไฟอันตรายกับช้างมากและช้างก็จะตื่นกลัวควันนี้ดีฟอจากไฟป่านี้ซึ่งทุกปีก็จะมีไฟป่านะคะนอกจากอยู่เวรยามเฝ้าความปลอดภัยนะคะก็เป็นการให้อาหารช้างในช่วงกลางคืนด้วยเพราะว่าช้างเขาใช้เวลากินเป็น20 ชั่วโมงนะคะใช้เวลานอนสั้นๆมากๆดังนั้นจึงต้องมีการให้อาหารเรื่อยๆให้ทีเดียวก็ไม่ได้นะคะให้เยอะก็จะกินไม่หมดแล้วแถมจะเล่นด้วยนะคะกินก็จะเหลือต้องเป็นการทยอยให้ดังนั้นจึงต้องมีการไปดูไปเฝ้าไปดูแลในช่วงกลางคืนนั่นเองค่ะคิดถึงคอมแสนครับคอมแสน
ชอบชื่อนี้แล้วค่ะไม่อยากเรียกออตอสอยากเรียกคอมแสนนะคะน่ารักขึ้นเยอะเลยอยากดูหลังคาทูไว้มีโอกาสมีแอดมินท่านอื่นไปไลฟ์ที่คอกช้างน้อยนะคะก็คอยดูหลังคาทูนะคะHi John อ๋อไม่ทันแล้วค่ะคาเรน sorry oh comment so many I cannot read in time so sorry คมแสนมีพ่อชื่อปู้คำที่เคยมีข่าวรถคว่ำมอไม่ทราบมาก่อนเลยยินดีกับเต้าแสนชัยวันนี้จบแล้วจริงๆจบแบบได้รับปริญญาอารมณ์เหมือนพี่ๆนะคะเรียนจบนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับปริญญาถือว่ายังไม่จบ 100% แต่วันนี้จบ 100% ยินดีกับนักเรียนด้วยแล้วก็ไม่ได้ลงมาด้วยเอ้ยมาแล้วแน่นอนอยู่ไหนเนี่ยน่าจะมาแล้วแหละแสนชัยน้องแสนไซน้องแสนไซดูขาเบียดเรียนจบแล้วนี่ดูโอ้โหเป็นเด็กดีนะทีนี้ก็ตั้งใจเป็นนักเรียนช้างที่ดีอย่าหลงทิศหลงทิศให้มันน้อยๆหน่อยนะคะได้ข่าวเขาหันหน้าไปทางเวทีนี่หันก้นให้เวทีนะหันสี่ข้างให้ทางเวทีอีกต่างหากน้องแสนไซนึกว่าจะไม่ได้ลงมาซะแล้วปรบมือให้บัณฑิตป้ายแดงด้วยนะคะทุกคนร่วมแสดงความยินดีให้กับน้องก้อนขนมปังหรือว่าหมูตอนดีเสียดายเมื่อเช้าไม่ได้ลงมาพร้อมกันเดี๋ยววันหน้าจะไปรับนะคะเดี๋ยววันหน้าจะไปรับแสนชัยนะคะดูสิดูหน้าคนเรียนจบมันเป็นแบบนี้ฉลองเลยฉลองให้บัณฑิตใหม่ตอนนี้ก็เป็นคิวของนักเรียนจากเชียงใหม่นะคะตอนนี้มีเชือกที่2และเชือกที่3อยู่ในโรงเรียนก็จากทางเชียงใหม่ล้วนๆเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือน้องภูพิงหรือน้องตะวันที่ท่านรู้จักนั่นเองในนี้เป็นรุ่นพี่แล้วค่ะเป็นรุ่นพี่ของปีนี้เชือกแรกของศักราชนี้นั่นเองโอ้ดาว200ดวงเป็นรางวัลนะคะให้บัณฑิตใหม่แสนชัยผู้น่ารักของมีขอนั่งย่นน้อยย่นไม่น้อยนะย่นเยอะเลยย่นแบบย่นเล็กๆน้อยๆ นะโอ้แอดสาวประกาศเตือนสะบัดแรงซะด้วยโชว์โปรใบบุญใบบุญโชว์เหนือสะบัดหญ้าชื่อเก่าค้างกระสอบรอชมแสนหวานค่ะไว้วันหน้าเนาะสวัสดีค่ะไว้วันอื่นนะคะที่แอดมินไปฝั่งคอกช้างน้อยสะบัดนางแสนชัยไม่มีคอไม่กิ่วนะเมื่อเช้านั่งน้ำเมยคอกิ่วสวยเชียวช่วงนี้เป็นวัยกำลังกินกำลังโตนะคะคอไว้ก่อนขอพุงขอเก็บพุงเก็บสารอาหารก่อนเป็นที่ที่น่าไปทำงานมากๆมาไปดูช้านะจริงๆแอดต้องขอถึงแค่10โมงจริงๆนะคะแอดมาเช้า
แล้วแอดก็ไลฟ์นานมากด้วยนะคะแล้วแอดก็ต้องไปทำหน้าที่อื่นๆอีกนะคะต้องขออภัยที่ไม่สามารถพาไปดูช้างอาบน้ำในวันนี้ได้ขอโทษมากๆเลยนะคะจริงแอดใจฟูพอแล้วด้วยคอมพิววันนี้คอมพิวด้วยการเก็บของนะคะของแม่สิงคอนรวมถึงมีเรื่องน่ายินดีคือน้องแสนชัยรับใบปริญญาถึงไม่ได้ดูก็เถอะเดี๋ยวไปดูไลฟ์ย้อนหลังของแอดถาหญิงถาเนี่ยพ่อจอนไม่บอกกันเลยอ่ะพ่อจอนอ่ะอ๋อหรอนี่ก็กำลังแอดจอนแอดจอนพี่จอนก็บอกว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าไปเอาย่ามาเซอร์ไพรส์ลุงเฮียลงมาด้วยกันก็ดีใช่ไหมเออส่งรางวัลความยินดีให้น้องแสนชัย2ตะกร้าใหญ่กำลังโอนอ่ะถ้าตะกร้าใหญ่ต้องเป็นหลังไลฟ์นะคะต้องเซตเป็นกระเช้าใหญ่เพราะว่าที่เตรียมไว้มันเป็นตะกร้าเล็กนะคะเดี๋ยวเอามาให้น้องที่หลังแล้วเราจะส่งภาพกลับไปให้นะคะคุณพิมพ์ขอบคุณคุณพิมพ์มากๆเลยค่ะกระเช้าอาหารฉลองบัณฑิตใหม่แสนไซอยากขย้ำพุงเคี้ยวเสียงดังอนุมัติขอบคุณค่ะอนุมัตินะคะไว้โอกาสหน้ามาเจอกันเช้าๆอีกนะคะวันพุธหน้าขอให้ไม่ติดอะไรวันพุธและวันเสาร์เป็นบางวันนะคะทุกๆ3อาทิตย์แอดจะได้ไลฟ์วันเสาร์เพิ่งมาวันนี้ยังไม่ได้เจอแสนรู้นะคะแสนรู้กับพังยุ้ยอยู่ฝั่งกักตัวที่ศูนย์วิจัยนะคะหลายท่านเต็มอิ่มนะคะใช่น้องมีควานประจำตัว1ต่อ1ค่ะตอนนี้ควานของเรามีจำกัดมากๆนะคะท่านใดสนใจเป็นควานช้างหรือมีคนรู้จักที่สนใจมาเลี้ยงดูช้างนะคะเรียนเชิญมาสมัครได้นะเพราะว่าตอนนี้ช้างเราเยอะมากๆค่ะควานค่อนข้างจะมีน้อยขอบคุณสำหรับดาวอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณสำหรับอาหารให้ช้างด้วยที่เดี๋ยวเราไปเช็คหลังไมค์ก็แล้วกันนะคะแล้วก็จะนำมามอบให้ช้างหลังจากจบไลฟ์ค่ะขอบคุณมากๆที่หลายๆท่านก็เอ็นดูและเมตตาข่าวหน้า6โมงครึ่งอันนี้จริงนะคะจะมาจริงๆก็มาแล้วค่ะเขาไปรับใบปริญญาไม่เคยรู้เรื่องเลยนี่มีคนอ้อยมาให้เอาละเดี๋ยวจะต้องลาทุกท่านไปนะคะสำหรับวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณมากๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยขอบคุณที่ชอบด้วยนะคะเด้อใบบุญหนูเป็นไรลูกใบบุญอยากกินอ้อยเอาละค่ะทุกคนขอลากันไปก่อนนะคะลากันไปด้วยภาพขาหมูสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะอ่ะโอนแล้วนะคะเดี๋ยวจะจัดส่งให้หลังจากนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะแสนชัยบ๊ายบายแสนไซเหยียบย่าเอาไปแล้วบ๊ายบายค่ะ